ต้องมีคณะกรรมการกลั่นกรองอีกทีนึงโอเคแล้วน้องจินตนานิดนึงที่คณะศิลปศาสตร์เนี่ยจบแล้วทำอะไรบ้างไปทำอะไรบ้างก็โดยส่วนตัวแล้วหนูก็อยากเป็นนักข่าวเนี่ยแหละค่ะอ๋อครับอยากเป็นนักข่าวใช่แล้วมองยังไงเรียนภาษาใช่ไหมภาษาใช่ไหมภาษาไทยเอาภาษาไทยนะฮะภาษาอังกฤษด้วยไหมฮะก็ได้มีค่ะโอเคมองยังไงที่คืองี้ผมพี่แล้วกันเรียกพี่เนี่ยไปเจอท่านทูตต่างๆเนี่ยงานเนี่ยเขาบอกประเทศไทยอ่อนอยู่อย่างคือภาษาอังกฤษนะครับเราจะเข้า AEC อีกประมาณ2ปี AEC หรือ Asian Economic Community คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งกลุ่มอาเซียนจะมาเข้าร่วมกันในการที่จะทำอยู่ร่วมกันแล้วก็ทำงานร่วมกันพัฒนาร่วมกันจะนี่จะเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นทั้งด้านการเศรษฐกิจการลงทุนอะไรต่างๆมองอย่างไรที่เขามองเราภาษาอ่อนก็จริงๆหนูมองว่าเขาก็อาจจะถูกในส่วนนึงที่ว่าเด็กไทยเราอ่ะอ่อนเรื่องภาษาแต่ว่าหนูว่าเรื่องของภาษาอย่างเงี้ยถ้าเราแบบมีการฝึกอยู่สม่ำเสมอค่ะมีการใช้สม่ำเสมออย่างเงี้ยสักวันนึงเราก็น่าจะเขาก็น่าจะเปลี่ยนทัศนคติมุมมองว่าเด็กไทยเราก็มีศักยภาพในด้านภาษาเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มองอย่างไรถามน้องศศิรินิดนึงเป็นยังไงบ้างภาษาเราอ่อนเขาบอกภาษาอังกฤษเราอ่อนอ่ะเราสู้เวียดนามตอนนี้ไปยาวแล้วนะครับแล้วก็พม่านี่ก็เก่งเพราะเป็นเมืองขึ้นสิงคโปร์ไม่ต้องพูดถึงมาเลเซียไม่ต้องพูดถึงนะครับเขมรลาวก็จะเหนือเรามองอย่างไรครับแบบเนี้ยเราต้องพูดความจริงกันนะครับอย่าอายอย่างไรที่เราภาษาเราอ่อนหนูว่าเรื่องภาษามันน่าจะเริ่มตั้งแต่โรงเรียนสถาบันการศึกษาค่ะหนูไม่รู้ว่าเขาให้ความสำคัญกับตรงนี้น้อยหรือเปล่าความจริงคือเขาออกมาพูดกันว่าให้ความสำคัญกับด้านการศึกษาแต่สิ่งที่เป็นรูปธรรมมันไม่ชัดเจนเห็นได้ชัดว่าตอนนี้ประเทศเราก็ที่เขาบอกว่าภาษาเราอ่อนกว่าเขาแต่มันก็อาจจะเป็นแค่บางส่วนหรือเปล่าที่แบบเพราะว่าคนเก่งๆก็มีเยอะที่แบบไปแข่งกับต่างชาติได้ค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็น่าจะชื่นชมตรงนั้นเพื่อให้คนกลุ่มนั้นเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่อ่อนด้านภาษาเอาละเดี๋ยวกิจกรรมดีๆเพิ่มเติมอีกนิดเพราะว่าน้องๆเนี่ยเป็นกิจกรรมจิตอาสามาหมดวันนี้4ท่านนะก็มีนางสาวพรพินันจันทอุดมอีกที่เมื่อกี้ไม่ได้เข้ารายการนะนางสาวนัททินันนันทสิงห์นะฮะเป็นจากธรรมศาสตร์ทั้งหมดนะครับเป็นสนิทจิตอาสาอย่างที่ผ่านมากิจกรรมยกตัวอย่างไปสร้างห้องสมุดสร้างอะไรให้กับขาดแคลนอุปกรณ์แล้วเนี่ยมีอะไรครับก็มีอีกค่ายหนึ่งล่าสุดเพิ่งไปมาค่ะที่ไหนเป็นตอนเดือนช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมาเป็นไปทำฝายกั้นน้ำค่ะที่ไหนครับที่อุ้มผางจังหวัดตากค่ะไปอยู่นานไหมครับไปอยู่ประมาณ10วันค่ะ10วันก็คือหมู่บ้านนั้นก็เป็นหมู่บ้านที่ไม่มีน้ำประปาใช้เหมือนกันค่ะเขาก็ขาดน้ำใช้แล้วพอหน้าแล้งอย่างเงี้ยน้ำก็จะแบบไม่มีใช้เลยคือน้ำจะไหลทิ้งไปหมดเลยใช่ค่ะมันเป็นน้ำแบบจากลำห้วยค่ะแล้วน้ำก็จะไหลทิ้งไปหมดเลยแล้วเราก็เลยไปทำฝายกั้นน้ำไว้ให้เขาค่ะแล้วก็เป็นฝายที่ต่อท่อเข้าไปใช้ในโรงเรียนค่ะแล้วก็ไปอยู่10วันก็ช่วยชาวบ้านแล้วก็ไปอยู่ในบ้านของชาวบ้านเลยค่ะไปใช้ชีวิตร่วมกันกับเขาแบบกินข้าวกินปลาแล้วก็อยู่แบบนอนบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะแล้วก็ไปเรียนรู้แบบเขาเป็นชาวเขาด้วยค่ะเป็นเผ่าปากากายอค่ะแล้วก็ไปเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมของเขาด้วยไปเรียนรู้ความเป็นอยู่ของเขาวิถีชีวิตของเขาใช่นะครับส่วนน้องศศิรินเนี่ยนอกจากจิตอาสาหนังสือแล้วไปช่วยเหลือกิจกรรมอะไรต่างๆเมื่อที่ผ่านมาก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเลยค่ะที่ไปวัดเมตตาธรรมที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะไปทำอะไรครับก็ไปช่วยดูน้องๆคือเขาเป็นชุมชนที่บางซื่อค่ะก็ไปช่วยน้องๆทำกิจกรรมแล้วก็เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อช่วยเหลือให้เด็กเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดด้วยค่ะไปเยอะไหมครับนักศึกษาที่ไปคือที่เราไปก็มี4คนที่มาวันนี้ค่ะที่ไปช่วยนะฮะแล้วนอกจากกลุ่มคณะของเราแล้วมอธรรมศาสตร์เนี่ยมีกลุ่มอื่นไปจังหวัดนู่นไปช่วยมีเยอะเลยใช่ไหมครับมีพอรู้ไหมที่ไหนบ้างของคณะต่างๆก็จะมีอย่างนิติศาสตร์ค่ะแล้วก็มีบัญชีมีเศรษฐศาสตร์มีรัฐศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะไปช่วยเหลือทั้งนั้นเลยใช่จิตอาสาหมดเลยใช่ค่ะอย่างช่วงปิดเทอมแบบเดือนตุลาหรือไม่ก็เดือนมีนาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบไปกันแบบสัก10วันอะไรประมาณนี้ค่ะเนี่ยคืองี้อย่างพวกเราเนี่ยคือรักษาภาพลักษณ์ของธรรมศาสตร์ที่ดีนะครับโดยการจิตอาสาคิดถึงประเทศไทยมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยที่ผ่านมาดีก็คือต้องธรรมศาสตร์กับจุฬา
นี่คือความภูมิใจของคนไทยน้องๆเนี่ยเป็นคนที่สารจิตรารมณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นเยาวชนของชาติที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศิษย์ถลักนอกนั้นแล้วยังมีอะไรที่ช่วยเหลืออย่างอื่นไหมมีเพิ่มก็ถ้าเคยมีเมื่อปีที่แล้วผ่านมาแล้วค่ะหลายเดือนแล้วเหมือนกันเป็นการเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันกับคนตาบอดค่ะค่ะก็คือแบบเราจะไปทำกิจกรรมร่วมกับคนตาบอดนะคะซึ่งไม่ใช่เราไปให้เขาอย่างเดียวนะคะคือเขาก็ให้เราด้วยเหมือนเขาช่วยปรับทัศนคติมุมมองของเราค่ะว่าเราไม่ได้มองแค่ว่าเขาเป็นคนตาบอดคือพอเราไปทำกิจกรรมร่วมกับเขาอ่ะเราจะเห็นเลยว่าเขาจะมีทักษะพิเศษที่เราไม่มีอะค่ะอย่างพอเราไปอยู่กับเขาเนี่ยเราต้องปิดตาทำกิจกรรมกับเขาพอเราปิดตาปุ๊บเรารู้เลยว่าเอ้ยมันโลกนั้นแบบโลกที่แบบเรามองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำอะไรลำบากมากแต่ว่าเขาอะสามารถทำได้อะค่ะเขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้แบบบางคนนี้เขาอาจจะแบบเพิ่งตาบอดมาไม่กี่ปีค่ะแล้วก็จะมีแบบบางคนที่ตาบอดตั้งแต่เกิดมาเลยอย่างเงี้ยค่ะแบบเขาต้องอยู่อย่างนั้นตั้งแต่เกิดจนวันตายอย่างเงี้ยค่ะซึ่งชีวิตเขามันก็แบบเหมือนก็คือพอมองไม่เห็นอย่างเงี้ยมันดูลำบากค่ะแต่ว่าเขามีวิธีการใช้ชีวิตที่แบบว่าไม่ลำบากแล้วเขาก็มีกิจกรรมยังไงเรียกยังไงดีอ่ะคือเขามีทักษะที่สามารถใช้ชีวิตได้อะค่ะแล้วเขาก็จะมีพรสวรรค์บางอย่างที่แบบเราไม่มีบางคนเขาก็สามารถเล่นกีฬาแบบเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติอะไรอย่างเงี้ยก็มีอะค่ะมีทีมชาติด้วยมีค่ะนี่เขาเป็นพรสวรรค์ของเขานะครับและน้องสาธิรินนี่เดี๋ยวถามนิดเพราะจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องวารสารคณะวารสารศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องสื่อสารมวลชนนะก็คืองี้ประเทศไทยเราพอเขาแนะนำนิดหนึ่งบางทีแนะนำพูดความจริงบางครั้งเจ็บปวดแต่เขาพูดแล้วก็คนก็โกรธเข้าใจนะฮะแต่ประเทศไทยเราบางที่ส่วนใหญ่ชอบคำสรรเสริญและเยินยอพอเยินยอปุ๊บเนี่ยแต่มันเบื้องลึกเนี่ยความอันตรายเช่นที่เขามองท่านทูตต่างๆที่ไปสัมผัสมาเนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยมีแต่ละครช่วงที่พรามไทม์เนี่ยละครเยอะแยะไปหมดด่าดาราคนนี้นุ่งเกงสีอะไรนอนยังไงไปเปลี่ยนคู่ยังไงอันนั้นไม่มีประโยชน์นี่ที่หลายคนเขาพูดมาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สาระกับประเทศชาติเนี่ยในฐานะน้องจะเป็นนักสื่อสารมวลชนที่ดีเนี่ยมองยังไงอย่างจุดเนี้ยต้องถามน้องความคิดของน้องหนูว่าตรงนี้มันขึ้นอยู่กับคนที่มองหนูว่าถ้าคนไทยเปลี่ยนทัศนคติว่าเราลองหันมาอ่านความจริงที่มันเป็นความจริงจริงๆโดยที่ไม่ได้ปรุงแต่งเพราะอย่างเรื่องละครเรื่องดาราแน่นอนอยู่แล้วนะข่าวเขาก็ต้องปรุงแต่งเรื่องให้มันมีสีสันเพื่อที่จะให้คนอยากจะดูแต่ทีนี้พอเป็นข่าวความจริงขึ้นมาคนก็จะเริ่มเบื่อเราก็เลยคิดว่าถ้าคนไทยเปลี่ยนความคิดว่าขอความจริงจริงๆเพื่อที่จะให้สังคมเราเนี่ยมันดีขึ้นกว่านี้ก็น่าจะดีอะค่ะอย่างเช่นนี่บอกนิดนึงอย่างเช่นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ยกยอกันผมก็ขอคือรายการตามหาความจริงเป็นรายการที่ไม่มีผลประโยชน์ต้องบอกก่อนนะไม่มีประโยชน์ใดๆจะสะท้อนความจริงแต่คนเขาก็ไม่ค่อยอยากฟังกันอย่างเช่นรายการทีวีต่างๆเนี่ยเราก็ไปเห็นแล้วบางทีช่วงไม่มีละครอะไรต่างเยอะไปนะครับแต่ในส่วนที่พวกต่างชาติเขาก็มองอยากจะรู้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆก็มีนิดหน่อยเองเป็นเนื้อหาสาระแต่นี้ของน้องอีกอันนึงก็เขาเดี๋ยวของน้องจินตนาแล้วกันมองยังไงแบบเนี้ยอยากให้มีรายการอะไรต่างๆเพิ่มเติมไหมนอกจากรายการที่ละครแล้วช่วง2ทุ่ม3ทุ่มมีไหมฮะโดยส่วนตัวแล้วหนูชอบรายการที่แบบว่าให้เก็บความรู้ในการใช้ชีวิตนะคะอย่างคือช่วงนี้หลายๆช่วงนี้ค่ะก็จะเริ่มมีรายการที่แบบว่ามีการแข่งขันกันค่ะแล้วก็แต่ว่าจะค่อยๆมีรายการที่แบบว่ามีสาระเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะค่ะคือไม่ใช่รายการที่แบบว่าเป็นละครแบบใส่สีอะไรอย่างเงี้ยหลังๆเริ่มจะมีละครที่แบบว่าสะท้อนเอ้ยไม่ใช่ละครสิเป็นรายการสะท้อนสังคมอะค่ะออกมาเยอะหนูว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดแบบสามารถคนไทยเราส่วนใหญ่ถ้าแบบดูรายการที่สะท้อนสังคมอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะมองเห็นแบบเพื่อนมนุษย์ว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคแล้วในส่วนของน้องจินตนาจบแล้วคาดว่าจะไปเป็นอะไรฮะน้องจินตนาสาสิรินค่ะสาสิรินโทษทีก็หนูเรียนวารสารมาหนูก็อยากจบมาเป็นนักข่าวค่ะเป็นนักข่าวที่ดีนำความจริงสู่สังคมใช่ค่ะเป็นตัวคือเห็นมาอย่างเขียนตามนั้นนะครับเป็นการสะท้อนให้สังคมที่ดีแต่อย่างไรก็แล้วแต่รายการตามหาความจริงเนี่ยต้องขอบคุณจริงๆเลยกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ผลิต
บุคลากรที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีน้องศศิรินนะครับคุณศศิรินโพสีคุณจินตนาประชุมพันธ์คุณนางสาวนัทธินันนันทสิงห์และก็นางสาวพรที่พินันจันทอุดมนะครับที่เป็นจิตอาสาที่ช่วยเหลือสังคมยามปิดเทอมก็เป็นผู้ที่จิตอาสาช่วยเหลือคนที่ยากไร้เช่นไปทำเขื่อนกั้นน้ำก็ดีเป็นสร้างห้องน้ำต่างๆก็ดีนะครับเป็นผู้ที่ที่จัดการจันทบุรีใช่ไหมครับไปช่วยเรื่องยาเสพติดเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้รู้สักว่ามีการป้องกันและปราบปรามเรื่องยาเสพติดนะครับสิ่งเหล่านี้รายการตามหาก็จะนำแต่คนดีๆคนที่ทำงานเพื่อสังคมจริงๆมาช่วยกันยกย่องปกป้องถึงแม้อาจจะเป็นนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันให้คนดีๆเนี่ยทำงานเพื่อสังคมต่อไปเหมือนกับท่านทูตต่างๆเขารักเมืองไทยก็อยากกลับมาอยู่เมืองไทยส่วนใหญ่คนไทยเป็นคนดีอันนี้ที่เขาพูดมาวันนี้รายการตามหาความจริงต้องขอบคุณน้องทั้งสองนางสาวจินตนาประชุมพันธ์และนางสาวศศิรินโพสีและเพื่อนอีก2คนขอบคุณมากๆเลยวันนี้ค่ะรายการตามหาความจริงลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ